ติวรักเต็มร้อยโดยชุมพรคาร์บาน่ารีสอร์ทแอนด์ไดวิ่งเซ็นเตอร์ถึงช่วงเวลาที่เราต้องเคาะประตูหัวใจที่ขึ้นสนิมกันแล้วนะครับนัดมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยกับผู้เชี่ยวชาญของเราในค่ำคืนนี้คุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะขอเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยนะคะเป็นคำถามที่หนักใจมากๆของคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะเขียนอีเมลเล่ามาบอกเราค่ะว่าดิฉันอายุ34ปีแต่งงานกับสามีมาเกือบ8ปีแล้วยังไม่มีบุตรค่ะดิฉันกับสามีไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าสามีเดินทางทำงานทั่วโลกเลยค่ะเดือนหนึ่งถึงจะกลับบ้านมีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 วันเท่านั้นตอนนี้ดิฉันเริ่มหนักใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะคือดิฉันเริ่มไม่มีความรู้สึกเสน่หาในตัวสามีและก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเซ็กเสื่อมก่อนวัยค่ะซึ่งเป็นมาเกือบ2ปีแล้วนะคะปัญหานี้ทั้งที่ก็ไม่ได้มีคนอื่นหรือว่านอกใจเขาเลยค่ะทุกครั้งที่สามีอยากจะมีอะไรด้วยดิฉันก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเขาเองก็จะชอบบ่นว่าไม่รักเขาแล้วจนหลังๆมานี้เขาก็เบื่อที่จะอยากจะมีอะไรด้วยนะคะจนตอนนี้สามีเริ่มที่จะนอกใจแล้วละค่ะจะทำยังไงดีคะคุณหมอเพราะว่าดิฉันรักเขามากพอจะมีคำแนะนำหรือว่ามียาอะไรที่รักษาได้อันที่หนึ่งเห็นใจตัวเองเถอะค่ะว่าเราไม่ได้เสื่อมก่อนวัยอันควรอันที่สองก็คือทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นคงมีเหตุนะคะโดยทั่วๆไปแล้วผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสเบื่อหน่ายเรื่องเพศได้หลังจากผ่านอายุสมรสไปสักระยะหนึ่งเนี่ยได้มากกว่าผู้ชายนะคะผู้ชายไม่เคยเบื่อครับผู้ชายไม่เคยเบื่อเลยแต่อาจจะเบื่อภรรยาตัวเองถูกต้องครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะผู้หญิงก็อาจจะเบื่อสามีตัวเองแต่ด้วยค่านิยมด้วยกรอบของประเพณีเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงพอเบื่อสามีตัวเองแล้วหยุดอยู่แค่นั้นค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยพอเบื่อภรรยาปุ๊บก็นึกถึงภรรยาชาวบ้านหรือว่านึกถึงภรรยาใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยการปิดประตูตัวเองแบบนี้ก็เลยสรุปว่าถ้าฉันเบื่อสามีแปลว่าฉันเบื่อเซ็กซ์เสมอไปเซ็กซ์เสื่อมก็คือไปแต่ถ้าจะให้สบายใจนะคะอาจจะต้องไปตรวจเช็คร่างกายกันหน่อยละก็มีโรคทางกายบางประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเซ็กซ์ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าไม่เจอปัญหาโรคทางกายแล้วต้องมาสำรวจใจตัวเองถ้าสมมติว่าสำรวจใจตัวเองแล้วก็ยังไม่เจออะไรยกเว้นบอกได้แต่ว่าเบื่อเซ็กซ์อย่างเดียวเขาบอกว่าไม่รู้สึกเสน่หาในตัวแฟนค่ะไม่รู้สึกเสน่หาในที่นี้คงหมายถึงไม่มีความใคร่แต่ความรักยังยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมจดหมายเขียนมาว่าดิฉันรักเขามากยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญค่ะนั่นก็คือบรรยากาศรอบตัวนะคะมีอะไรบ้างที่เราให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศได้เป็นกลิ่นเป็นอารมาเทอราปีเป็นเทียนหอมหลังจากอาหารที่อร่อยนั่นเลยในแบ็กกราวด์หน่อยๆดิมไฟให้มันเบาๆนิดๆนั่นแหละค่ะสิ่งพวกนี้สร้างบรรยากาศขึ้นหน่อยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศถูกไหมครับใช่ค่ะหรือว่าอาจจะออกไปจากบรรยากาศเดิมๆที่เคยรู้สึกว่าห้องนอนห้องนี้เห็นก็เบื่อแล้วอ่อนล้าแล้วห้องเนี้ยไปต่างจังหวัดกันไหมค่ะเปลี่ยนสถานที่บ้างนะคะแล้วก็ไม่หมายถึงว่าเปลี่ยนสถานที่เพื่อตั้งอกตั้งใจจะไปมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็ไปพักผ่อนไปพักผ่อนถ้าไม่ละวางจากความรู้สึกกดดันทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มีโอกาสให้เวลาแก่กันและกันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะมียาอะไรที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ผู้หญิงได้ค่ะมีบ้างไหมครับที่สามารถทานได้แล้วก็มีความต้องการทางเพศมีบ้างไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับยาหลอกอะค่ะยาหลอกมีผลหลอกๆทางใจว่าเอาละที่ผ่านมาฉันรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวมากหมดความมั่นใจในตัวเองแต่ด้วยเจ้าเม็ดยานี้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแล้วก็ห้ามเลยนะคะห้ามสั่งซื้อกันเองค่ะปรึกษาคุณหมอจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะมีอันตรายได้ซึ่งจริงๆแล้วฟังดูเหมือนปัญหาที่ปรึกษามากับคุณหมอในครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของจิตใจล้วนๆเลยนะคะประมาณสัก 90% เลยค่ะสำหรับวัยนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอารมณ์เปิดโอกาสให้กับอีกหนึ่งสายทางบ้านนะครับได้ปรึกษาปัญหากับคุณหมอของเราดีกว่าคุณเอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะแฟนของเอนะคะเขาเล่นการพนันเยอะแล้วก็เอสงสัยว่าจะเล่นพวกยาเสพติดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเอจับไม่ติดแล้วเขาก็มีอารมณ์แบบว่าอารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เอแบบรับกับสภาพแบบนี้ไม่ไหวแต่เอเลือกไม่ได้อะค่ะคุณหมอเอไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรเขาคงมีอะไรที่มีคุณค่ามีความหมายกับคุณเออยู่เยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการติดการพนันเนี่ยค่ะคุณเอคะต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขได้ง่ายใดนะในเรื่องของการติดสิ่งเสพติดสารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการพนันเหล้าบุหรี่หรือแม้แต่เล่นเกมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเลือกระหว่างชีวิตคู่กับสิ่งที่เป็นพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้โดยทั่วๆไปเนี่ยคนที่เสพติดจะเลือกสิ่งเสพติดไว้กับตัวแล้วก็ละวางชีวิตคู่นี่เป็นความจริงที่เจ็บปวดซึ่งในที่สุดผู้หญิงหลายคนที่รักผู้ชายหมดใจก็จำเป็นต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ระหว่างนี้สิ่งที่ต้องทำได้ก็คือข้อหนึ่งพ พยายามดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากหนี้สินค่ะถ้าสมมติว่าคุณสามีหรือคุณคนรักคนนี้เนี่ยเล่นการพนันแล้วไปสร้างหนี้สร้างสินให้กับใครจงประกาศตัวว่าหนี้ของเขาคือหนี้ของเขาฉันไม่เกี่ยวอันที่สองคือถ้าสมมุติว่าคุณเอเองเนี่ยต้องอยู่ในฝ่ายที่จะต้องให้เขาหยิบยืมอะไรหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องวางข้อจำกัดแม้คนรักกันจะไม่ช่วยเหลือกันก็คงไม่ได้แต่จะตั้งเพดานไว้ว่าให้ยืม200สมมตินะคะ200บาทแล้วก็มากกว่านี้ห้ามพูดกันเด็ดขาด200บาทใน6เดือนเกิน6เดือนแล้วค่อยมาเบิกอีก200คือต้องมีเพดานกำหนดแล้วก็เป็นเพดานที่ทำให้คุณเอไม่เดือดร้อนด้วยพร้อมกันนั้นก็ลองดูด้วยค่ะว่าตัวเราเองจะสามารถสนับสนุนให้เขาเลิกให้เขาหลุดออกมาจากบ่วงของการพนันได้อย่างไรกรณีที่บอกว่าจะต้องไม่เล่นการพนันนะคุณเอเคยบอกเขาไหมคะหยุดเธอเลิกเธอเคยพูดว่าหยุดตรงนี้ได้ไหมถึงแฟนจะไม่มีอะไรแฟนจะไม่มีทุกอย่างแต่ว่าเอท้องถ้าเกิดดูแลได้ที่จะเริ่มต้นนะคะค่ะแล้วเขาเป็นยังไงคะหลังจากที่เขาบอกว่าเวลา2 ปีได้ไหมเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้อะค่ะมันเขาเป็นเยอะเป็นหนักแต่ว่าประมาณ7 เดือนนะคะค่ะ2 ปีผ่านไปหนักกว่าเดิมเอก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะสิคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรามักจะเจอเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในอบายมุขนะคะคุณเออาจจะต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงนะคะที่บอกว่าเรามีพร้อมเนี่ยมีพร้อมเพื่อคุณเอไม่ใช่พร้อมเพื่อเขาจะไปละลายในเรื่องของการพนันนะคะและพร้อมกันนั้นค่ะต้องชื่นชมตัวเองด้วยเวลาที่เราตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาหรือไม่สนับสนุนพฤติกรรมนี้ของเขาเพราะนี่คือการบำบัดจากครอบครัวในเรื่องของการติดการพนันเวลาที่รู้ว่าเขาจะไปเล่นการพนันนะคะเราอาจจะต้องพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมแล้วใช้ความรักใช้เสน่ห์ที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะชวนไปโน่นไปนี่ให้ห่างไกลออกจากกิจกรรมมากขึ้นแล้วก็การที่เราแสดงความรักความใส่ใจเขาอย่างมีขอบเขตเนี่ยนะคะไม่ได้ทุ่มหมดตัวหมดใจอาจจะทำให้เขาเริ่มตกใจตื่นได้ค่ะว่าตายแล้วถ้าฉันไม่บัญญัติบัญญังกับเรื่องการพนันฉันจะต้องสูญเสียผู้หญิงที่ดีที่สุดคนนี้ไปนะคะกี่ครั้งที่เราให้โอกาสเขาแล้วเมื่อไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เราคงต้องเริ่มให้โอกาสตัวเองบ้างแล้วใช่แล้วค่ะเราต้องมีขอบเขตของการให้โอกาสทั้งเขาแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะคุณเอบริหารชีวิตตัวเองตรงนี้ให้ดีค่ะเรื่องของเงินทองการพึ่งพิงตัวเองและการมีเขาเป็นคนที่ทำให้อบอุ่นใจหลายๆคนก็มีที่รักเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยค่ะมีรอยด่างพร้อยแต่ก็เก็บเขาไว้ในที่ที่ไม่ทำให้ตัวเองต้องบอบช้ำตามไปด้วยได้นะคะคุณหมอขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาใจช่วยค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทุกคำถามที่ถูกส่งเข้ามาแล้วก็ได้รับการเคลียร์ออกอากาศจากรายการชูรักชูรสนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ปฏิบัติผิวเซนส์สปาส่งไปดูแลคุณถึงบ้านเลยครับสำหรับคืนนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองค่ะโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท 22 นะคะที่ร่วมชูรักชูรสกับเราค่ะเจอกันใหม่ได้พฤหัสบดีเที่ยงคืน 15 นาทีทางช่อง 3ครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะคะว่าของตัวเองก็บอกว่ายังรุ่มๆดอนๆอยู่นะเอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อก็จะแบบว่าเหมือนกับทำให้คุณแม่ไว้ใจคุณแม่ก็จะพยายามไว้ใจคุณพ่อเยอะๆค่ะก็ต้องคิดว่าเรื่องความไว้ใจมันไม่ได้แบบมันไม่น่าจะเกิดจากแบบว่าสิ่งที่เจอกันแป๊บเดียวมันก็ต้องอยู่กันนานๆแล้วคุณพ่อก็ต้องแบบว่าพยายามทำเยอะๆจนคุณแม่ไว้ใจตอนนี้คุณพ่อไปไหนคุณแม่ก็แบบว่าให้ไปหมดแล้วก็อยากให้เหมือนนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็รักคุณแม่มากเราก็อยากได้ผู้ชายที่รักเราเหมือนคุณพ่อรักคุณแม่ค่ะก็เป็นผู้ชายใจดีค่ะต้องชอบคนใจดีค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงค่ะ